การนั่งสมาธินั่งตามที่ตนถนัดการนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับตรงให้หัวแม่มือจดกันเบาๆตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน อย่าไปเก่งกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด นอกจากจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วยอย่าไปกดข่มประสาทของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งจิตก็อย่าไปบังคับหรือกดข่มให้เกิดมีความสงบเพียงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนจงตั้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งสิ้นเว้นเสียแต่ว่าจิตของเราคิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป ถ้าเกิดความคิดให้รู้ความคิดถ้าว่างก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นนี่ในขั้นนี้เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านเข้ามาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายและเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายของเราสิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตเขาสามารถที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะได้ย้อนไปเล่าถึงท่านชายสิทธัตถะเมื่อเสด็จออกทรงผนวดคือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนกรรมฐานในสำนักคณาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนักแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอาลาลดาบทพุทธกดาบทท่านอาลาลดาบทพุทธกดาบทสอนให้พระองค์บำเพ็ญสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนให้ท่องมนต์บทไหนเพราะในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้
ป็นแต่เพียงว่าไปเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองผลของการทำสมาธิท่านทายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแบบฌานสมาบัติสมาธิแบบฌานสมาบัติหมายถึงจิตสมาธิที่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตดำรงอยู่ในสมาธิขั้นที่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นปฐมฌานเมื่อจิตสงบละเอียดจิตนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดคือไม่มีวิตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติแต่จิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในทุติยฌานฌานที่สองเมื่อจิตสงบละเอียดอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาสมาธิอยู่ในฌานที่สามเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายก็ละเอียดแล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิตเป็นลักษณะสมาธิอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่แล้วสมาธิจิตก้าวขึ้นไปสู่อากาศกำหนดความว่างเป็นอารมณ์เป็นอากาสานัญจายตนะกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณัญจายตนะในขณะที่กำหนดรู้วิญญาณสัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอากินจัญญายตนะวิญญาณละเอียดลงไปเกือบจะรู้เกือบจะรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านชายเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เป็นอาจารย์สอนถ้วยอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบดังกล่าวนี้พวกลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าสำเร็จพระนิพพานเหมือนกันเพราะความรู้ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้นแต่ท่านชายสิทธัตถะท่านรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองคือไปปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยวิธีการทรมานตนด้วยประการต่างๆมีการย่างตนบนกองไฟบ้างอดข้าวอดน้ำกลั่นลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็อย่างดีก็ได้ฌานสมาบัติดังที่กล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ใช่อุบายที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นที่เขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบบไหนอย่างไรพระองค์ไปเรียนรู้และศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ทรงทรมานพระองค์เองด้วยการบดพระกยาหารคือไม่ฉันข้าว
นอกจากจะไม่ฉันข้าวแล้วก็ยังไม่ฉันน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจจนพระกันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จอย่างดีก็สำเร็จสมาบัติ8เท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสันนิษฐานแน่พระไถ่ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจึงในวันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชานั่นเองนางสุชาดาลูกสาวเศรษฐีได้จัดข้าวมาทุปลาญาตินำไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทรต้นที่ท่านประทับนั่งตรัสรู้นั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ก่อนแล้วดีอกดีใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลยมาคราวนี้เทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วชะลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปณิธานเอาไว้กระมังจึงน้อมข้าวมาทูปปลายาเข้าไปทูลกล่าวถวายด้วยความดีอกดีใจพระองค์รับแล้วก็ปั่นมัดข้าวมัทุปลายาตแบ่งออกเป็น49ก้อนแล้วก็ทรงเสวยคือรับทานนั่นเองรวดเดียวหมดทั้ง49ก้อนพอเสวยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงถาดทองคำคือรอยถาดทองคำที่แม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ตั้งพระทัยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้ถาดทองคำลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็จมลงในแม่น้ำถ้าหากเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วใช่ขอให้ถาดทองคำจงลอยทวนกระแสน้ำไหลขึ้นไปแล้วค่อยจมลงพออธิษฐานพระทัยแน่วแน่แล้วก็ปล่อยถาดทองคำลงไปถาดทองคำก็ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วก็ไปวน3รอบจมลงในแม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพที่เคยประทับนั่งก็มาพบเศรษฐโสธิยะพราหมณ์หรือยะคา8กรรมรออยู่แล้วโสธิยพามก็น้อมเอายาคา8กรรมเข้าไปทูลกล่าวถวายพระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบัลลังก์อธิษฐานพระทัยประทับนั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้โดยพระองค์ทรงอธิษฐานพระทัยให้แน่วแน่ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะแตกดับไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เพราะคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อพระองค์ตั้งพระทัยแน่วแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงคำนึงมาคิดตัวว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยวิธีใดดีอดีตคือความทรงจำที่มันเกิดขึ้นแล้วมาเตือนพระไทยให้นัดระลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระกุมารเล็กๆในวันที่พระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญพระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระโอให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่า ซึ่งในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขามัวเพลิดเพลินในการดูมหรสพและพิธีแลกนาขวัญไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่านปล่อยให้พระองค์ซึ่งตัวเล็กๆบรรทมอยู่ในพระอู่แต่เดียวดาย
ในช่วงโอกาสนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นมาประทับนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขั้นปฐมฌานคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจสติก็รู้อยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาพอพระองค์มาคำนึงมานึกถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอ้อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็เริ่มกำหนดรู้ลมหายใจทันทีพระองค์นอนจิตมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติอารมณ์จิตก็เป็นธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติก็เพราะเหตุว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆพระองค์ไม่ได้คมลมไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้คมจิตเพียงแต่ให้จิตของพระองค์สัมผัสรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวคือรู้เฉยอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดทั้งนั้นเพราะถึงแม้ไม่คิดจิตเขาจะต้องเขาย่อมทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยปกติจึงไม่จำเป็นต้องคิดว่าสั้นหรือยาว แล้วก็มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของพระองค์ท่านรู้อยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่แต่ในช่วงใดจิตทิ้งลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงพอกำหนดรู้ความคิดเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่างพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตมายึดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมาเกาะลมหายใจอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมพลาดจากลมหายใจเมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงจิตก็สงบละเอียดลงไปตามลำดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวมีลักษณะสว่างเลื่อๆเหมือนกันกับความสว่างปนเมฆหมอกแต่วิ่งออกวิ่งเข้าสั้นยาวตามจังหวะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปซึ่งลมหายใจวิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเธอไปสว่างอยู่ในท่ามกลางระหว่างทรวงอกทีนี้จิตไปยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างทรวงอกเป็นสมาธิเป็นภูมิแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายสามารถเปล่งรัศมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวย
ป็นแสงสว่างคลุมร่างกายอยู่ทั่วหมดแล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังข้อเมกาโยกายของเรานี่แหละพอเห็นกายได้ถนัดตนีจิตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเรานี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณะนั้นจิตรู้อยู่เฉยๆมองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าขนเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นพร้อมหมดทุก32อาการในขณะจิตเดียวเท่านั้น มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารละเอียดบริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนตั้งแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและกระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนเล็บเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโลหิตน้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีประสิทธิภาพผลักดันเลือดผลักดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำเป็นว่าในขณะจิตเดียวนั้นพระองค์สามารถรู้อาการ32ทั้งอสุภกรรมฐานและธาตุกรรมฐานพร้อมไปในขณะจิตเดียวกายกตาสติสูตรที่เราสวดกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงจัดเอากายกตาสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเมื่อพระองค์รู้เห็นเช่นนี้จิตไม่ยอมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดามีแต่ก้าวเดินหน้าเรื่อยไปจิตเกิดสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเข้าสู่จตุตถฌานไปฌานที่4ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมๆใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิถ้าว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานหรือฌานที่4เมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในฌานที่4พอสมควรแล้วจิตก็ก้าวขึ้นสู่อากาศไปกำหนดรู้ความว่างเป็นอารมณ์กำหนดอารมณ์ละเอียดลงไปแล้วก็รู้วิญญาณเด่นชัดวิญญาณก็คือตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั่นเองจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุขุมแล้วก็วอกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้นพอจิตได้พลังงานเต็มที่แล้วสมาธิเข้มแข็ง นิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลก
กุตระเมื่อเจตได้พลังเพียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสามารถแผ่รัศมีพรมจักรวาลทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกท่านอกนิขาพรมโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลสว่างสวัยทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังจึงทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้โลกยมโลกได้แก่โลกนรกโลกผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายมองดูแล้วฝักไฟไปหมดสัตว์บางตัวก็ผุดโตผุดโตอยู่ในหม้อน้ำทองแดงสัตว์บางตัวก็วิ่งขึ้นต้นงิ้วหนามงิ้วมันก็เอาอันนี้เรียกว่ารู้ยมโลกคือโลกเบื้องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปรู้จนกระทั่งพิภพพญานาคมนุษย์โลกแล้วก็มารู้โลกของมนุษย์รู้จนกระทั่งว่าชาติในอดีตแล้วก็รู้เทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมถึงชั้นอกนิษฐาพรหมแล้วก็รู้อาสวะคือกิเลสก็รู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้กิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้นในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นสักว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในเมื่อจิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้วเป็นโคตรภูญาณโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกโคตรภูญาณผู้รู้โคตรเงารู้โคตรเงาของพระองค์เองรู้โคตรเงาของสัตว์ทั้งหลายโลกเก่าของกรรมและกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องจุติและเกิดในภพภูมิต่างๆกันนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าการตรัสรู้ในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะเพียงแต่ตรัสรู้เฉยๆแต่สามารถรู้อะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งที่โลเห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปความสว่างสวัยของจิตก็หายไปจิตย้อนกลับมาสัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วก็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตตัวนี้จึงได้มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่โลเห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมฌานปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอะไรคือญาณรู้ชาติก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระท่านชายสิทธัตถะนี่เกิดเป็นอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายนี่ชาติก่อนได้เป็นพระเจ้าเวสสันดรได้ให้ทานช้างม้าโคกระบือจนกระทั่งชาวเมืองขับไล่หนีไปบวชเป็นฤาษีพระองค์รู้ทวนหมดพอจากชาตินั้นจึงมาเกิดเป็นท่านชายสิทธัตถะแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ชาติในอดีตนอกจากพระองค์จะรู้เรื่องของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นจนกระทั่งเรื่องของเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์พวกทั้งหลายเหล่านั้นตายเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมฌานแล้วก็พิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอำนาจของกรรมไอสัตว์ตัวดำดำหน้าปนปนนี่มันเป็นก็มันทำกรรมอันใดต
ัวที่มันมาเกิดเป็นอีแรงคอคันแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นพระที่กินเจหรือกินเจเจที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็เอาความดีอันนี้ไปเที่ยวเปล่าว่าคนอื่นว่าพระอื่นกินเนื้อกินหนังเป็นแร้งเป็นกาเป็นเสือเป็นสุนัขเพราะบาปกรรมอันนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นอีแร้งตัวนี้อย่างนี้พระองค์ก็สามารถรู้ได้พิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายจบลงในปฐมในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็มาพิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมคือตัวอวิชชาอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดมาอีกก็อาศัยอวิชชาตัวรู้ไม่จริงนั่นเองมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างตามที่ตนเข้าใจทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์แล้วจะกรรมจะบันดาลให้เป็นไปกรรมังสเตวิภัชติภาสิตที่ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเมื่อพระองค์ได้พิจารณาอาสวัคคายานจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่มันเป็นจริงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดคืออนิจจังทุกขังอนัตตากฎธรรมชาติที่มาปรุงแต่งให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมมีพบน้อยพบใหญ่มีจุติและเกิดเป็นอำนาจของธรรมชาติคือกรรมเป็นผู้ตกแต่งแล้วก็กฎของธรรมชาติคือกิเลสจอมบันดาลให้คนทำดีทำชั่วแล้วก็ได้รับผลของกรรมพระองค์รู้ทั่วทวนหมดในเมื่อรู้แล้วจิตจอมรับสภาพความจริงว่าเป็นเช่นนั้นอรหัตมรรคญาณก็บังเกิดขึ้นในปัจฉิมยามสามารถขจัดกิเลสน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิตในใจให้ขาดสะบั้นไปถึงซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพระองค์มีพระสติปัญญาพิจารณารู้ความจริงเป็นพระปัญญาคุณความที่ทำตนให้เป็นผู้หมดกิเลสได้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณประกอบด้วยพระคุณสองประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เป็นประวัติแห่งการตรัสรู้ของท่านชายสิทธัตถะตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเทในสัตว์พระมหากรุณาธิคุณจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อพระมหากรุณาธิคุณบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการคือพระปัญญาคุณพระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงถึงซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเสด็จไปโปรดสัตว์โปรดเวนยสัตว์แสดงธรรมให้ภิกษุเบญจวัคคีย์ฟังเป็นต้นจนกระทั่งอวสานแห่งการประกาศศาสนาตลอดเวลา45ปีอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการนี้จึงได้ว่าเป็นสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกอันนี้คือความเป็นมาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ข่าวที่ได้บรรยายมานี้ท่านผู้ฟังพอที่จะจับเข้าได้แล้วกระมังว่าท่านชายยึดอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์จับลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ถ้าจิตว่าเกิดความคิดพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดถ้าจิตว่างกำหนดรู้ความว่างพระองค์ให้ลมให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างเดินวนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งจิตเกิดความแน่วแน่เข้าสมาธิแล้วดำเนินไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะได้ปฏิบัติมาโพธิ์โพก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มีจะเอาคำพูดสามคำนี้มาจากไหนมาท่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงต้องอาศัยทำสมาธิตามหลักของธรรมชาติธรรมะอันเป็นคำสอนทั้งหลายทั้งปวง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนเป็นเรื่องของธรรมชาติทางนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณระบบผู้มุ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตเจริญก้าวหน้าให้ได้สมาธิให้ได้สติให้ได้ปัญญาขอได้โปรดรับปฏิปทาของท่านชายสิทธัตถะไปเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติคือกำหนดรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกำหนดรู้ความคิดเป็นอันดับที่สองกำหนดความรู้ความว่างเป็นอันดับที่สามแล้วก็ให้จิตวนเวียนวนเวียนอยู่ในลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเนี่ยจะไปยึดอันใดอันหนึ่งเดี๋ยวแน่นโดยลำพังของจิตเองที่เราไม่ได้น้อมนึกไปถ้าจิตไปยึดลมหายใจเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าเอาโลดวิตกถึงลมหายใจมีสติรู้พร้อมอยู่ถ้าจิตเกิดความคิดแล้วสติไปจ้องอยู่ที่ความคิดไม่ลดละก็เรียกว่าความคิดเป็นวิตกในเมื่อจิตมีวิตกวิจารกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดที่จิตเกิดความสุขก็ดำเนินพระเข้าสมาธิไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วหนูทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าหนูเข้าใจในเรื่องการทำสมาธิหนูจะได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อเวลาหนูเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติยืนก็ให้มีสติเอาสติลูกเดียวรับทานเดินทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเดินไปเข้าโรงเรียนนึกว่าเราเดินจงกรมนั่งเรียนหนังสือเรากำลังนั่งสมาธิจะขอแนะวิธีปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องเรียนเมื่ออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องท่านจะสอนเราเพ่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้สายตาและจิตอยู่ที่อาจารย์ตลอดเวลาเรียนตลอดชั่วโมงเรียนอย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเพราะในขณะนั้นอาจารย์ท่านรวมกำลังใจรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราถ้าเราเอาใจใส่จดจ้องเราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตจากอาจารย์เราจะได้พลังจิตพลังสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเราจะได้สมาธิอันเป็นอุปกรณ์แก่การศึกษาของเราจนกว่าเราจะเรียนจบเมื่อเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันเราก็จะเรียนได้สมาธิในการเรียนเป็นอย่างดีข้อสังเกตให้สังเกตดูตัวเองว่าเราต้องสายตาอยู่ที่อาจารย์อย่างไม่ลดละจิตก็ไปเพ่งจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละ
ไม่ยอมไปไหนนั่นได้ชื่อว่าเรากำลังได้สมาธิในการเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเมื่อพลังสมาธิพลังสติปัญญาดีขึ้นจิตของเราจะย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อจิตมาเตรียมพร้อมรู้อยู่ที่จิตของเราเองนี่เมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบประโยคจิตของเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเมื่อเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตจะวูบวาบไปนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเมื่อก่อนเวลาจะสอบจิตของเราจะบอกว่าดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกกันที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาตามที่จิตบอกการทำสมาธิแบบนี้ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายมีผู้ทำสำเร็จมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในการทำสมาธิวิธีการกว้างๆหน่อยเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้มีสติกำหนดตามรู้ตลอดเวลาได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิภาวนาการฝึกสมาธิแบบนี้มีข้อที่ควรจะยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งเวลาเรานอนลงไปจิตของเราคิดอะไรปล่อยให้คิดไปตามปกติของคนมีความรู้มีงานทำหรือมีสิ่งที่รับผิดชอบบ้างฝังในเมื่อนอนลงไปจะหลับทันทีเป็นไปไม่ได้นอนลงไปแล้วจิตมันต้องคิดโน่นคิดนี่แต่พระท่านสอนอย่าปล่อยอย่าคิดอย่าไปคิดมันแต่หลวงพ่อจะขอแนะนำว่าถ้าจิตของเรามีความคิดปล่อยให้มันคิดไปมันจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องโลกเรื่องธรรมจะหนุ่มแม่มันจะไปแอบขโมยลูกสาวใครอยู่ก็ช่างมันเจ้าสาวมันจะอาจจะแอบไปชอบลูกชายของใครช่างมันปล่อยมันไปแต่ข้อสำคัญให้มีสติกำหนดตามรู้มันไปทุกขณะจิตทีแรกมันอาจจะสับสนแต่เราพยายามฝึกอบรมทุกวันทุกวันเพราะมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเพียงแต่กำหนดจิตให้มีสติตามรู้อยู่เท่านั้นในเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันในเมื่อคล่องตัวชำนิชำนาญหนักๆเข้าเราจะรู้สึกว่ามีอาการเพลิดเพลินไปกับความคิดเกิดในกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบได้จิตตวิเวกแล้วจิตก็มีปีติมีความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเสวยความสุขอันเกิดแต่ปีติอยู่ในสมาธิตลอดเวลากิเลสความยินดียินร้ายไม่มีจิตเป็นกลางก็ได้อุปาทิวิเวกนี่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันแล้วจิตมันจะเป็นไปอย่างนี้แล้วในที่สุดเมื่อเกิดหลับลงจิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับเรานอนไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่เมื่อยไม่เพลียเพราะในขณะที่จิตมีสมาธินั้นประสิทธิภาพของสมาธิหรือพลังจิตสามารถทำให้เลือดลมในกายของเราหมุนเวียนได้สะดวกสบายอย่างคล่องแคล่วแต่ส่วนกายนั่นหลับสบายแต่จิตตื่นอยู่แต่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกหรือในบางครั้งบางทีปัญหางานการต่างๆที่เราแก้ไม่ตกในตอนกลางวันพอจิตได้สมาธิแล้วมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกนี่ถ้าใครทำสมาธิให้จิตสงบได้ในขณะที่นอนเป็นดีวิเศษที่สุดมีผู้ทำได้อย่างเรานี่จะทำได้ไหมทำได้ถ้าพยายามทำจริงตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักการบำเพ็ญสมาธิตามหลักของธรรมชาติจิต
ก็เป็นธาตุรู้โดยธรรมชาติลมหายใจหรืออารมณ์จิตก็เป็นอารมณ์ของจิตโดยธรรมชาติเมื่อเรามากำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราจะได้สมาธิมีพลังงานสนับสนุนจิตการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเพราะการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศึกษาจะทำให้เรารับเรียนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความเมตตาสงสารถ้าเป็นลูกเป็นเต้าจะมีความรักความเคารพในบิดามารดาของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเป็นสามีภรรยาจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเพิ่มความรักกันมากขึ้นแต่ความรักจะกลายเป็นความเมตตาปราณีไม่ใช่ความรักแบบกิเลสตัณหาเราอยู่ได้ด้วยกันได้โดยไม่หวาดระแวงหรือไม่ระแวงใจซึ่งกันและกันครอบครัวการครองชีพของเราก็มีความสุขนักศึกษาก็จะได้พลังจิตพลังใจสนับสนุนการเรียนเมื่อเรียนจบมาแล้วไปทำงานสมาธิอันนี้เรายังจะนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การทำงานการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นการบริหารสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มีความสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยเพราะอาศัยพลังจิตอันนี้ทำให้สุขภาพกายดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงเกิดพลังงานทีนี้ส่วนสุขภาพจิตนั้นจะสามารถต่อสู้กับเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมรับรู้อารมณ์โดยอิสระไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วหัวคิดสติปัญญาของเราจะเฉียบแหลมคิดอะไรก็สำเร็จทะลุปลุกปูเช่นเดียวกันกับท่านดร.อาจองค์อาศัยสมาธิคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฟังเสียงไปติดจรวดจะลงดาวพระอังคารท่านสำเร็จมาได้ด้วยพลังของสมาธิเพราะฉะนั้นนักบำเพ็ญสมาธิทั้งหลายอย่าไปเข้าใจวิธีการให้มันแคบเกินไป